พูดมานานแล้วตั้งแต่อายุ25ตอนนี้อายุ65แล้วครับ40ปีแล้วต้องเสียงจะไม่ค่อยเสียงจะมีปัญหาทั้งปีเพราะพูดเยอะทีนี้เราก็มาเริ่มในปีใหม่นี้นะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้แก่ก็อยากจะได้ทำอะไรที่ได้บุญเยอะๆเพราะว่าทุกคนก็เชื่อว่าได้บุญเยอะๆแล้วเนี่ยชีวิตจะรุ่งเรืองนั้นเพื่อให้ได้บุญเยอะๆสิ่งที่จะได้บุญเยอะที่สุดจะให้เราทำก่อนตอนต้นเลยนะครับก็คือให้ทุกคนอย่างนั้นแล้วก็ท่านเจ้า
ื่อทำนั้นเสร็จเขาจะต้องพูดว่าไงทุกครั้งเคยดูหนังจีนพอทำนั้นเสร็จครับเขาจะต้องพูดว่าขอให้ท่านมีอายุคือมือปืนเนี่ยพระเจ้าจะครับได้ยินดีทุกวันทุกวันก็อยากจะมีอายุยืนปืนไม่อยากจึงให้คนไปค้นหายาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนะยาในประเทศจีนเขาจะมีต้องไปหาตามในป่าในเขาเนี่ยตามที่มีคนอยู่มันก็จะอาจจะได้สูงพันปีมาหรือว่าอาจจะได้บนเตาเขาก็ตายมาอะไรเงี้ยก็เอามาปรุงยาให้พระเจ้าจักรพรรดิเสวยพระเจ้าจักรพรรดิเสวยสมบแล้วสมบูรณ์สมุนไพรแล้วถามว่าอายุยืนหนึ่งปีไหมเคยได้ยินว่าใครยืนพระเจ้าจักรพรรดิตายเพราะฉะนั้นจะมีอำนาจมากสักแค่ไหนก็ต้องสำหรับคนที่มีเงินเยอะทุกคนคงเคยรู้จักคนที่ทำไอโฟนนะชื่ออะไรคนที่ทำไอโฟนที่เราใช้ในทุกวันชื่อคุณสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาทำไอโฟนขายทั่วโลกแล้วก็ขายไปทั่วโลกเงินเยอะมากเงินเยอะแล้วจะแบบลดเงินนี่ตอนนั้นสตีฟจ็อบส์เขาก็รู้ตัวเองว่าคนที่มีเงินเยอะมากแต่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคอะไรต้องทำยังไงก็เอาเงินที่มีเยอะมากมายหาสารนะไปหายาที่รักษาเลยก็ต้องไปรักษาหายาที่ดีที่สุดนั่นเป็นบริษัทที่เป็นยาที่ดีที่สุดรักษาโรคอะไรก็อยู่ที่อเมริกาที่นี่ยังเองครับเป็นล้านเป็นล้านก็ทำมาทุกอย่างที่ดีที่สุดเท่าเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็เอาอย่างดีที่สุดมาใส่สติมจอนแต่ในสุดแล้วถึงจะเป็นยาดีที่สุดสติมจอนก็ได้ในสุดสติมจอนก็ได้ใครมาจะเห็นว่าทุกคนในโลกนี้เหมือนกันได้ก็คือเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใช่ทั้งคนสัตว์ทั้งหมดแสดงในโลกนี้ก็เป็นลักษณะนี้ตอนนี้เมื่อตายปุ๊บมันมีในโลกนี้จะมีคนที่มีความคิดอยู่สองอย่างสองกลุ่มเป็นเรื่องความตายที่คิดกันเรื่องความตายกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าพอตายแล้วเกิดอีกอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าตายแล้วจบไปเลยไม่เกิดอีกตอนนี้เรียกหลานพูดแล้วใครคิดว่าตายแล้วเกิดอีกยกมือขึ้นตายแล้วเกิดอีกยกมือขึ้นก็อนุมานว่าคนที่ไม่ยกมือก็เชื่อว่าตายแล้วจบไปแล้วแล้วตอนนี้ใครถูกใครคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกถูกหรือคนที่เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดอีกถูกคำตอบไม่ได้ตอบเองแต่คำตอบก็มาจากพระพุทธเจ้าถ้าท่านบอกว่าไม่ถูกทั้งสองคนท่านบอกอย่างนี้นะตายแล้วเกิดก็ไม่ถูกตายแล้วไม่เกิดก็ไม่ถูกและคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบที่ถูกคือมันมีทั้งสองอย่างตายแล้วเกิดก็มีตายแล้วไม่เกิดก็มีมีสองอย่างไอ้พวกตายแล้วเกิดคือพวกที่ตายแล้วเกิดก็คือพวกที่ยังมีกิเลสยังมีความอยากมีกิเลสมีความปรารถนา
พวกนี้ตายแล้วเกิดส่วนพวกเด็กที่ตายแล้วเขาเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์นี้ไม่มีกิเลสคือไม่มีความกระทำไม่มีความอยากได้จึงเรียกว่าพระอรหันต์ไม่มีกิเลสนี่จะถามพวกเราอย่างนี้อยากกินข้าวไหมมันก็ยังมีกิเลสอยากกลับบ้านไหมแต่ว่ายังมีกิเลสนั้นแปลว่าคนเราแต่ละคนที่อยากกลับบ้านอยากคุยกันดีอยากเล่นเกมอะไรสักนั้นพวกเราที่นั่งดีทั้งหมดตายแล้วเกิดอีกในเมื่อตายแล้วเกิดอีกปุ๊บปัญหาก็มีแล้วจะไปเกิดอีกดูสิว่าไอ้สีอันไหนร้อนสุด
ร้องสรุปก็คือเมื่อไหร่ตัวเมื่อนั้นใจเราสัมผัสพบสัมผัสลมและเป็นตัวอย่างที่ใจเราสัมผัสพบสัมผัสลมขมที่ลึกที่สุดนั้นคืออะไรขมที่ลึกที่สุดเรียกว่านรกโลกThank you.
นั้นจำง่ายมากนั้นพบต่างๆที่เราจะไปเกิดตรงมันไปเกิดเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็มีอยู่4อารมณ์คือ1โกรธ2กลัว3โลภและ4หลงโมโหโกรธไปไหนโลภไปไหนหลงโมโหไปไหนกลัวไปไหนและมีไม่ไหวบ้างในใจอย่างนี้มันสิ่งนั้นมันเป็นหลายอย่างตอนนี้มนุษย์พบมืดไปไหนพบไปมืดไปด้วยอารมณ์อะไรพบมนุษย์ไปด้วยอารมณ์ปกติอารมณ์ปกติเป็นไงอารมณ์ปกติก็เป็นอย่างนี้ที่พวกเราทำมาเป็นนี่แหละคืออารมณ์ปกติแล้วอารมณ์ปกตินั้นจะเป็นอารมณ์ที่ไม่มีสีอารมณ์นี้ตอนนี้โลภอยู่ป่ะตอนนี้เมาอยู่ป่ะตอนนี้โกรธอยู่ป่ะอันนี้กลัวอะไรถ้าไม่มีสีตัวนี้ก็คือและอารมณ์ปกตินี้ไปด้วยการรักษาสี่ห้านี้มีอะไรบ้างพวกเราต้องรู้นะหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ฆ่าสัตว์สามไม่ประพฤติไม่ไม่มีในการสี่ไม่พูดโกหกห้าไม่ดื่มสุราห้าข้อนี้ตอนนี้พวกเราทั้งห้าข้อนะขนาดนั้นนั่งอยู่ที่นี่เราไม่ได้ทำผิดสักข้อเพราะฉะนั้นขนาดนี้พวกเราเป็นมนุษย์จิตใจในระดับมนุษย์ทั้งสี่ห้าข้อนะช่วยให้เราจากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาไปด้วยอารมณ์อะไรเทวดาไปด้วยอารมณ์ปกติเหมือนกันจะเพิ่มคุณธรรมสี่แต่ละข้อมนุษย์รักษาสี่ห้าข้อใช่ไหมแต่เทวดานอกจากรักษาสี่ห้าข้อแล้วเขายังเพิ่มคุณธรรมในสี่แต่ละข้อเช่นข้อที่หนึ่งนอกจากจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วนะคนที่มีจิตใจเป็นเทวดาพอเห็นสัตว์มันหิวสงสารคนที่ทุศีลเวลาเห็นสัตว์ขวางอยู่นอนฝันอยู่เจริญเด็กมาเลยมันนอนฝันครับนี่เรียกว่าคนทุศีลคนที่มีศีลเห็นหมานอนฝันอยู่จะไม่เด็กหมาจะเลี้ยงไม่ยุ่งแต่ถ้าคนที่มีเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่เป็นเทวดาหน้าจะเดินเลี้ยงหมาแล้วเขายังเห็นหมาว่าขอหมาที่มันขอไปเอาข้าวมาให้หมาเป็นมนุษย์สเตโบคือมนุษย์เก่งที่สิบข้อที่หนึ่งนั้นไม่ทำร้ายสัตว์แล้วยังเลี้ยงสัตว์เอาอาหารให้สัตว์เทวดาในสิบข้อที่สองนอกจากจะไม่รักทรัพย์แล้วยังควักเงินของตัวเองบริจาคนี่เรียกว่าเทวดาในสิบข้อที่สามนอกจากจะไม่ลงทุนกิจการแล้วยังช่วยเหลือคนที่โดนล่อลวงเด็กหญิงเด็กชายที่โดนล่อลวงคนนี้จะช่วยแปลว่าคนนั้นเป็นเทวดาในสิ่งที่สิ่งเทวดาในสิ่งที่สิ่งนอกจากจะไม่พูดโกรธแล้วเทวดายังพูดล้อพูดไม่เบลเจอร์พูดไม่หนีทางเราจะสังเกตเรื่องราวว่าเป็นเทวดาหรือเปล่าในการพูดเราก็สังเกตว่าเวลาเพื่อนเราพูดมีคำสะบดออกมาแบบเช่นพูดไปแล้วแบบแม่นี้ก็ได้นะหรือพูดไปแล้วทำให้สัตว์เลี้ยงทางโกรธมาตามระยะระยะอย่างนี้ก็เพื่อความปกติเทวดาต้องพูดพร้อมพูดไม่นิ่งทางพูดไม่เจอและเทวดาในสิ่งเท่าที่ห้านอกจากจะไม่กินเหล้าแล้วเทวดายังช่วยคนที่กินเหล้ากินยาอยู่เช่นหลวงพ่อพระพระบาทน้ำพุท่านช่วยคนกินเหล้ากินยานี่เรียกว่าเทวดาในสิ่งเท่านั้นสรุปก็คือ
มนุษย์เนี่ยนะรักษาศีลห้าเฉยๆส่วนเทวดานอกจากรักษาศีลห้าแล้วยังเพิ่มคุณธรรมไปในศีลเดียวเข้าใจไหมเอ๊ะขอพูดเรื่องศีลนิดนึงศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งเป็นศีลเกี่ยวกับไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่เบียดเบียนสัตว์ศีลข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองศีลข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเราคือถ้าเรารักษาศีลข้อหนึ่งให้ดีสุขภาพจะดีนอกจากสุขภาพดีแล้วยังไม่พิการและอายุยืนนี่สิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราจะเห็นว่าคนบางคนกินยาตลอดแต่ก็ไม่สบายตลอดแต่บางคนไม่ค่อยกินยาเลยแต่ไม่ค่อยเป็นอะไรนั่นคือรักษาสิ่งที่เด็กมาไม่ทำกับสิ่งที่เด็กเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่เด็กใครรักษาสิ่งที่เด็กพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกรรมให้ผ่านชีวิตโดยไม่มีให้ผ่านชีวิตโดยไม่มีปกติแล้วเวลาเราวันเกิดนะเราก็จะไปที่โรงฆ่าสัตว์คนที่วันเกิดไปโรงฆ่าสัตว์ทำไมคนที่วันเกิดไปโรงฆ่าสัตว์ทำไมไปผ่านชีวิตโดยเงินหมื่นห้าเอาชีวิตโคมาตัวนแต่ อีก364วันค่าแรงเลยที่บ้านมีไอ้ไม้แบบนี้ตั้งที่มีสวิตไฟใช่ไหมบ้านใครมีบ้านยกมือนะวันเกิดไปลงค่าสัตว์ไปถ่ายชีวิตโคมาตัวแต่อีก364วันไม่ได้วันเกิดเห็นแมลงวันจะดูชด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 ทั้ง364วันอันนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นการให้ผ่านชีวิตเดียวแต่ถ้าคนคนหนึ่งวันเกิดไม่ไปโรงฆ่าสัตว์แต่ทุกวันไม่ฆ่าเลยนั้นแม้แต่สัตว์ตัวเล็กก็ไม่ฆ่าคนอย่างนั้นให้ผ่านชีวิตโดยไม่เป็นและคนคนนั้นจะ1สุขภาพดี2ไม่พิการและก็3อายุยืนเป็นจริงครับสิ่งข้อที่2ไม่รักทรัพย์สิ่งข้อนี้ที่ใครทำก็คือจะเป็นคนที่มีฐานะเกิดมาแล้วทุกคนมีฐานะไม่ยากจนไม่ว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นต่างคนนี้การเงินคล่องตัวเฉยท่านสาธิตท่านสิสิ่งข้อที่สามจะทำให้คนที่รักษาเป็นคนที่ไม่มีศัตรูพระเจ้าบอกว่าถ้าใครไม่รักษาสิ่งข้อที่สามจะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะเพราะว่าคนที่เราไปแย่งเข้ามาเนี่ยเจ้าของเขาจะมาเอาคืนมันเขาจะมาทำลายเราสิ่งข้อที่สามก่อเวรด้วยศัตรูสิ่งข้อที่สี่ไม่พูดปดสิ่งข้อนี้ถ้าใครพูดปดแม้จะพูดปดเพื่อให้คนอื่นเขาสบายใจก็ถือว่าปกป้องสิ่งข้อนี้เหมือนกันสิ่งข้อนี้ถ้าใครบอกว่าพระเจ้าบอกว่าจะเป็นคนที่โดนใส่ร้ายเราไม่ได้ทำจะเป็นคนสบายนี่สิ่งข้อที่สี่และปกป้องในสิ่งข้อที่ห้าคือกินเหล้าถ้าใครกินเหล้ามอตอลงมอคือมาตลอดวันจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นเดรัจฉานกินเหล้าแบบเดรัจฉานส่วนผู้ที่ไม่ได้กินเหล้ามอตอลงมอคือมาตลอดวันแต่ไปกินการงานเวลามีงานเลี้ยงนะงานแต่งงานเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเข้าไปจิบบ้างก็ปกป้องเราในสิ่งข้างหน้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ด้วยความปกป้องเราในสิ่งข้างหน้าจึงเกิดเป็นมนุษย์ที่มีข้อปกป้องบ้างข้อปกป้องนี้ก็คือจะเกิดเป็นมนุษย์ที่
เวลาถ้าถามเสร็จอย่าไปหยิบของที่มีแอลกอฮอล์ให้หยิบของที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็จะไม่ปัญญาอ่อนไปแต่ถ้าไปหยิบมากๆไปงานเรื่องบ่อยๆแล้วไปหยิบแอลกอฮอล์บ่อยๆเนี่ยปัญญาก็จะอ่อนไปอ่อนไปเรื่อยๆในที่สุดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปที่เชียงใหม่เองกี่บ้าใช่ไหมใช่ไหมเรียกว่ากี่บ้าถ้าใครไม่อยากเป็นกี่บ้าต้องรักษาสิ่งข้อที่ห้านี่นี่คือมนุษย์รักษาสิ่งห้าเรียบร้อยนั่นแหละหนึ่งสุขภาพดีสองมีเงินใช้สามไม่มีศัตรู4ไม่มีใครมาใส่ร้ายเราและ5ไม่เป็นยาอ่อนเอามาภาษา15เป็นเทวดาเพิ่มเลยครับใน4เป็นข้อต่อไปลบรูปประกบรูปประกบไปด้วยอารมณ์อะไรรูปประกบไปด้วยอารมณ์สมองอารมณ์สงบได้มาจากอะไรอารมณ์สงบได้มาจากการภาวนาเมื่อกี้ที่ให้ดูลมหายใจก่อนนั่งครั้งแรกดูลมหายใจนั่งเรียกว่าภาวนาถ้าใครนั่งบ่อยๆอารมณ์จะสงบและจะไปสัมผัสกับรูปอารมณ์ประกอบเนี่ยเมื่อเรานั่งนั่งไปนั่งภาวนาไปเรื่อยๆมันก็จะสงบไปเรื่อยๆเสร็จและสงบสนิทไปเรื่อยๆบางครั้งตัวมันหายคนที่นั่งสมาธิถ้านั่งนานถ้านั่งบ่อยบางครั้งตัวจะหายไปไหนว่าไม่ใช่ตัวหายนะความรู้สึกว่ามีตัวจะหายไปนั่นคือเรื่องไปสู่ชั้นเขาเรียกว่าชั้นอรูป